สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฝิ่นว่างก็เลยจะมาทำคลิปเปิดของขวัญ นะคะที่วันเกิดฝิ่นที่ผ่านมานั่นเองนะคะวันเกิดฝิ่นก็เมื่อวันที่14พฤษภาคมนะคะฝิ่นได้ทำวล็อกไปแล้วนะคะวล็อกก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้เนาะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะว่าฝิ่นได้ทำอะไรบ้างในวันเกิดของฝิ่นนะคะก็คือง่ายๆเลยฝิ่นไปเที่ยวที่เบอร์ลินนะคะบ้านเกิดของแฟนฝิ่นนั่นเองเนาะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเปิดของขวัญที่เควินให้เรานั่นเองจริงๆของขวัญนี้คือใช้ไปแบบสมบุกสมบันมากนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ทำคลิปเนาะก็เลยทำซะหน่อยละกันไหนๆคุณผู้ชายเขาก็อุตส่าห์ซื้อให้อ่ะไม่ได้บังคับเลยจริงๆนะโอเคไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดของขวัญชิ้นแรกกันเลยขอเอื้อมไปเอามาตรงนี้แบบนี่คือจะว่าอวดก็อวดก็ได้นะคะก็คือมาอวดนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ให้น้องๆทำตามพี่ถ้าใครที่อายุน้อยกว่าฝิ่นนะคะคือพี่แต่งงานแล้วเนาะก็อ้อนสามีบ้างอะไรบ้างสามีก็ซื้อให้บ้างไม่ได้คือสามีไม่ได้สายเปย์นะคะก็คือถ้าซื้อนี่ก็ยิ่งใหญ่มากก็ต้องมีแบบโอกาสสไลด์สำคัญถึงจะซื้อให้นะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ฉันอยากได้นี้แล้วซื้อให้อะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากได้นั่นอยากได้นี่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดหลังจากเราแต่งงานกันแล้วแล้วฝิ่นก็คือของที่ฝิ่นขอเขาเนี่ยคือฝิ่นเขาฝิ่นไม่ได้เซอร์ไพรส์หรืออะไรเลยจากเขานะคือฝิ่นพูดเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันอยากได้อะไรเงี้ยเออแกก็เลยแบบไปสิวันเกิดเธอแล้วนางก็เริ่มแบบวันเกิดวันคริสต์มาสวันครบรอบเราก็เลยได้เหรอวะไม่ใช่แล้วเออทำเป็นว่ามาเปิดของขวัญกันเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะกล่องเล็กอันนี้นั่นก็คือของจาก Gucci นั่นเองเพื่อนๆถ้าแบบติดตาม Instagram ฟินก็อาจจะเห็นว่าฟินใช้งานมาแล้วเนาะฟินจะเปิดเลยก็คือแอปเอามาใส่กล่องทำไมก็ไม่รู้ก็คือใช้งานมาพักนึงแล้วนั่นก็คือเข็มขัดจาก Gucci นั่นเองนะคะซึ่งเข็มขัดเนี้ยเราจะบอกเรื่องราวว่าเราอะชอบเข็มขัดตัวเนี้ยมานานมากมากแบบคือชอบมากตั้งแต่เห็นแบบดาราบางคนใส่หรือว่าโมเดลใส่เนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรามากนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี้ยประโยชน์ของการที่ฟินซื้อสิ่งนี้มาเนี้ยฟินเนี้ยเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนมากเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนใส่แม็กซี่เดรสหรืออะไรเงี้ยซึ่งฝิ่นรู้ว่าฝิ่นต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งเนี้ยแน่นอนคือซื้อมายังไงก็ได้ใช้ต่อให้ไม่ได้ของขวัญเนี่ยก็คือจะซื้อเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราชอบสิ่งนี้มากเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวคลาสสิกมากนะคะมันมีหลายไซส์แต่ว่าฝิ่นซื้อไซส์ใหญ่สุดเนาะฝิ่นรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันใส่แล้วมันคลาสสิกแล้วเราก็ถ้าใครรู้จักประวัติ Gucci มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยมันมาจาก1970เลยนะไอตัว GG สีทองเนี่ยเขาเอากลับมาทำใหม่ซึ่งเราอ่ะชอบอะไรในความคลาสสิกอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาใส่กับยีนอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากจริงๆทุกคนคืออันเนี้ยไม่ได้แบบว่าจะมาบอกว่าเข็มขัดอย่างอื่นไม่ดีนะแต่คือความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็บวกกับซื้อมาแล้วใช้งานจริงๆบางอย่างอย่างเงี้ยที่เราซื้อแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเราก็เลยรู้สึกแบบว่าต่อไปเนี้ยในการลงทุนจะซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยเราต้องคิดคำนวณแล้วว่าเราจะใช้มันคุ้มค่าขนาดไหนซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆแต่ตัวนี้นะคะมันเป็นทองแบบทองที่เขาใช้น่าจะ 24K มันสมเหตุสมผลสมราคาก็เลยแบบเควินอยากได้อ่ะ นั่นนะคะก็คือชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้นี่เองฟินชอบมากใครอยากดูว่าลุคแบบแต่งลุคยังไงอะไรยังไงเนี่ยไปดูได้ใน Instagram ฟินนะฟินเอาไว้ก่อนอ่ะต่อมาชิ้นที่2คือมีทั้งหมด3ชิ้นที่คุณเควินให้ฟินก็คือเข็มขัดแล้วก็ชิ้นที่2และชิ้นที่3ก็คือตั๋วเครื่องบินไปกับเบอร์ลินนั่นเองนะคะแล้วเราก็ไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยคือทางทริปคุณนางก็จ่ายให้เนาะอ่ะทะเลชิ้นที่2กล่องใหญ่มากจากบาเรงเซกานะคะคือตัวนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าฝิ่นอะเป็นอะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วฝิ่นเป็นสายแบบค่อนข้างจะสตรีทไม่ใช่สตรีทแบบไม่ได้บอกเลยมันคนแต่งตัวสตรีทนะแต่หมายถึงว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรง่ายๆชิลๆใช้ชีวิตประจำวันถ้าแบบไม่ได้ออกหน้ากล้องหรือไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็จะใช้แค่กางเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบสิ่งนี้คือสิ่งที่ฝิ่นชอบสะสมที่สุดคือเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบคือบอกได้เลยว่าชอบมาก
อย่างเข็มขัดเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยใส่เข็มขัดมาเลยที่ซื้อก็เพราะว่าตัวเองไม่เคยมีเข็มขัดเลยนั่นก็คือเหตุและผลเนาะอ่ะมาเปิดของชิ้นที่2กันเลยนะคะแม่จะหยิบมาเลยอะกลิ่นหึงนั่นก็คือรองเท้าอุ้ยจะวางโอ้ยข้องสั่นก็คือรองเท้าของแบรนด์เจก้านะคะ Triple S นั่นเองคือมันยูชังกี้แล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะฟินเป็นคนเท้าใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะก็คือรองเท้าคู่นี้นะต้องเกริ่นก่อนว่าเราอะเกินอีกละข้ออ้างเยอะคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ผ้าใบมากคือฟินซื้อผ้าใบบ่อยมากแล้วก็ใช้คุ้มมากคือเป็นคนไม่รักษาของเลยเราก็ตัดสินใจอยู่นะว่าเราอะจะควรจะซื้อสิ่งนี้ดีไหมอีเควินน่ะอยากจะซื้อให้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะว่าเควินค่อนข้างจะรู้ว่าฟินน่ะเป็นคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบตลอดเวลาไม่ว่าจะแบบทำอะไรก็ใส่รองเท้าผ้าใบซึ่งมันเควินบอกว่าอันนี้คือควรจะซื้อจริงๆเขาไม่ได้สนใจเรื่องราคาหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นฟินแล้วก็อยากจะให้เพราะว่าฟินใช้ของคุ้มฟินเป็นคนที่ใช้ของคุ้มมากอย่างรองเท้าคู่เก่าๆของ Adidas อะไรเงี้ยฝิ่นซื้อมาฝิ่นก็ใช้จนเก่าจนพังแล้วถึงจะซื้อคู่ใหม่นะคะอย่างคู่นี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สวยแล้วก็ material หรืออะไรเงี้ยฝิ่นว่ามันฝิ่นไม่รู้หรอกนะว่าเขาผลิตหรืออะไรยังไงแต่ฝิ่นแค่รู้สึกว่าสิ่งของทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นราคาอะไรอ่ะเราควรจะไปลองของแล้วก็เราควรจะไปใส่ว่ามันควรค่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะจ่ายเงินไปไหมคือเราเนี่ยเป็นคนทำงานเหมือนกันนะคะเราซื้ออะไรเราก็ค่อนข้างจะระวังนะคะอย่างคู่นี้ราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆมันก็ราคาสูงแถมน้ำหนักก็หนักมากถามว่าใส่บ่อยไหมก็ใส่ตอนนี้ก็ใส่บ้างแต่ว่าอากาศที่ลอนดอนตอนนี้นะคะมันแบบฝนตกฝนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเขาไปเปื้อนดินเปื้อนน้ำอะผิดไม่เคยมีรองเท้าแบบราคาไฮเอนด์ขนาดนี้ในชีวิตเลยนะอันนี้คือแบบคู่แรกในชีวิตอาจจะมีคู่2คู่3คู่4ตามมาก็แล้วแต่โอกาส ต้องเกิดบ่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยอาจจะได้คู่2คู่3คู่4มาแต่ไม่ใช่นะคะก็เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เควินให้ฟินเนี่ยมันค่อนข้างจะ make sense แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแถมใช้ได้นานด้วยนะคะฟินรู้สึกว่าทุกอย่างที่ฟินมีไม่ว่าฟินมีกระเป๋าแบรนด์เนมบ้างเงี้ยฟินก็ใช้มานานมากแต่ว่าฟินไม่ได้เป็นคนที่คลั่งแบรนด์เนมขนาดที่รู้ลึกหรือประวัติอะไรอย่างนี้มากนะฟินแค่รู้สึกว่าสิ่งไหนที่ฟินชอบสิ่งไหนที่ฟินใส่แล้วสวยหรือใส่แล้วมันใช่เราอย่างเงี้ยเราก็อยากจะอินเวสต์ไปกับมันนะคะถึงจะไม่ใช่โอกาสวันเกิดหรืออะไรเงี้ยถ้าฟินได้เก็บเงินหรือได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยฟินก็อยากจะซื้อบ้างบางอย่างเราไม่ได้แบบซื้อกระจัดกระจายเนาะก็นี่แหละนะคะเป็นของขวัญวันเกิดที่คุณเควินเขาให้ฟินนั่นเองนะทำไมหน้าบานขนาดนี้ถ้าเอาฝากข้อคิดไว้ละกันสำหรับทุกคนนะคะคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีเงินเหลือกันขนาดนั้นนะแต่หมายถึงทุกๆอย่างที่เราสเปนไปเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะคิดเราก็ค่อนข้างจะนึกถึงวันที่เราลำบากเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่เราก็ไม่ได้ว่าเราใช้ชีวิตแบบกัดก้อนเกลือกินขนาดนั้นนะคะแต่เราทำงานเนี่ยเราก็หวังผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆของชีวิตคนบางคนมีหลายอย่างแบบหลายมุมมองอันนี้ก็คือ special occasion สำหรับจากเควินจริงๆก็ thank you Kevin I love them so much I wish next year is much more bigger just kiddingเอาเป็นว่าก็เป็นคลิปความสุขแห่งหนึ่งนะคะที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆกันก็ใครชอบก็ไปตำกันได้นะคะที่บาเรงเซกากับกูชิปลองดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อแบบฝิ่นไปลองเป็น10รอบแล้วนะรองเท้ากับไอ้เข็มขัดเนี่ยจนคนขายเขาจะตีหัวแล้วอะนั่นแหละไงก็วันนี้ฝากไปด้วยนะคะกับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้มาเปิดกล่องอะไรหรืออยากจะให้มารีวิวรองเท้าแบบเป็นหนักเป็นแน่นแบบจริงจังว่าใช้งานเป็นยังไงกับเข็มขัดใช้งานเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกฟินได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟินจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกวันนี้ฟินไปก่อนนะบ๊ายบายคิสตี้ for Kevin